ทองเนาะ4ชั่วโมงเรามีสปอร์ตนะครับเหมือนราคาทำไฮไว้เนาะต้องการไปรีเทสไฮนะครับแต่ว่าพอมาดูทำเฟรมเล็กๆนะครับราคาเลนจิ้งไซด์เวย์เนาะก็รอราคาปิดเหนือโซนนี้นะครับน่าจะหาจังหวะบายได้ในส่วนของทองนะครับเลนนี้ประมาณ30นาทีเนี่ยแท่งก่อนหน้าปิดเป็นแท่งเล็กๆนะครับเคารพโซนตรงนี้ลงมาเพราะฉะนั้นแท่งนี้ถ้าจะลงต่อต้องเคารพไฮทะลุโลซึ่งทะลุมาแล้วนะครับคำถามคือมันจะไปเลยได้ไหมเนี่ยถ้าไปเลยได้ผมอยากเข้าเทรดนี้เหมือนกันนะครับผมว่ามันลงได้นะผมน่าจะเข้าเซลล์ของทองนะครับเซลล์รอประมาณ12พิปจุดเข้าผม 1849.11 นะครับ 1849.11 ก็แถวนี้นะครับโอเคสต็อปรอประมาณ15เข้าช้าไปเนาะน่าจะเข้าแถวตรงนี้นะครับ10พิปโอเค11พิปนะครับโอเคปิดกำไรครึ่งนึงเนาะผมไม่รู้ว่าเทรดนี้จะโอเคชน TP นะครับผมไม่รู้ว่าเทรดนี้จะมีใครเข้าทันหรือเปล่านะเพราะว่ามันค่อนข้างไวนะครับผมแต่ว่าจุดเข้าผมเนี่ยพอผมพูดปุ๊บก็ได้เข้าตรงนี้เลยนะครับแล้วราคาก็วิ่งลงเร็วเลยเนาะเทรดนี้ผมก็ได้กำไรไม่ได้เยอะนะครับได้แค่ประมาณ 0.5% นะครับนะฮะราคามีการเคารพโซนนี้นะครับแล้วถ้าเหมือนเป็นทำไส้เทียนด้านบนไว้เรียบร้อยนะกลับมาทะลุโลผมว่าราคาวิ่งลงได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเทรดที่ผมจะเข้าแน่นอนนะฮะความเสี่ยงใช้เทรดนี้คือ 1% นะครับผมโอเคกลับมาทะลุโลพวกผมจะเข้าเซลล์นะครับยังโอเคอุ้ยนั่นไปนะครับแต่สต็อปลอสประมาณนี้นะทาร์เก็ตก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าราคาน่าจะลงได้นะครับผมน่าจะลงได้จุดเข้าของผมคือ148945ตรงนี้พอดีนะครับตรงนี้พอดีเลย6วิสุดท้ายนะถ้ามันปิดเป็น bullish ผมจะปิดเทรดครึ่งนึงนะครับ5นาทีอ่ะโอเคปิดเทรดครึ่งนึงนะครับเพราะว่ามันปิดเป็น bullish เนาะแท่งนี้เพราะฉะนั้นเทรดนี้ผมวิ่งอยู่แค่ 0.5% นะครับบริหารความเสี่ยงไว้ก่อนเพราะว่านี่มันเข้าจาก15นาทีนะครับ การที่แท่งนี้จะลงต่อได้มันต้องเคารพไฮตรงนี้นะครับอย่างน้อยต้องไม่กลับมาโซนนี้แล้วแหละนะครับแต่ถ้าทะลุตรงนี้ได้ก็คือราคาน่าจะวิ่งลงต่อได้ผมน่าจะโอเครอแท่งนี้ปิดแล้วกันนะครับโอเค stop loss นะครับโอเคลงไลฟ์ดีกว่านะครับคงไม่ได้เข้าเทรดต่อแล้วแหละก็ระวังกันด้วยนะครับมีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าใช้อารมณ์ในการเข้าเทรดเนี่ยเป็นสภาพประมาณนี้นะครับโดนสต็อปลอสไวมาก10ปิ๊บโอเคเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ผมไม่ได้ไม่เสียเลยนะได้คือเมื่อวานเสียเนาะวันนี้ไม่ได้ไม่เสียเท่ากับว่ายังติดลบอยู่นะครับอู้บายขึ้นโอเคลงไลฟ์ดีกว่านะครับตอนแรกคิดว่าจะอยู่ถึงสัก2ทุ่มไม่ไหวละเพราะเดี๋ยวอยู่นานอีกเปิดดูกราฟอีกก็เข้าเทรดอีกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมหยุดแล้วนะครับคนอื่นก็ควรหยุดด้วยนะฮะเราพรุ่งนี้ยังมีเสมอนะครับเนาะเจอกันมาพรุ่งนี้นะครับอย่าโอเวอร์เทรดนะผมเตือนแล้วนะหยุดเลยนะครับหยุดเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะครับโอเคได้กำไรหยุดเสียก็หยุดนะครับพรุ่งนี้ยังมีเนาะรอเซตอัพใหม่โอกาสใหม่นะครับสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับผมบ๊ายบาย